ช่วงที่2ของรายการนะคะเมื่อวานนี้ค่ะถนนทุกสายมุ่งไปสู่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะเพราะว่ามีการเขาว่าประชุมลับไม่ลับอ่ะท่านรองอธิบดีกรวัฒน์เนี่ยท่านบอกเองว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมกันแต่ว่าการประชุมนั้นลับเพราะไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปแล้วก็ให้รอข้างนอกประชุมเสร็จปุ๊บเนี่ยรองกรวัฒน์ก็ออกมาแถลงข่าวมาไม่ถึงกับแถลงข่าวคุณผู้ชมออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะเมื่อวานนี้พันตำรวจโทกรวัฒน์ปานประภากรค่ะรองอธิบดี DSI นั้นมีการเรียกประชุมทีมที่ลงพื้นที่แล้วก็ชุดที่ทำงานส่วนกลางคดีฆาตกรรมนายพลจีรักจงเจริญหรือว่านายบิลลี่แกนนำกระเหลี่ยงโป่งลึกบางกลอยจะได้ประมวลข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการลงพื้นที่กับข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ประชุมกัน2ชั่วโมงค่ะประชุมเสร็จท่านก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเน้นการสอบสวนให้เสร็จสิ้นโดยเร็วมอบภารกิจให้ชุดปฏิบัติการในพื้นที่เนี่ยไปสอบปากคำพยานที่เหลือทั้งพยานที่อาจจะเห็นเหตุการณ์และพยานแวดล้อมอื่นๆในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานยังบอกไม่ได้นะคะว่าหลักฐานที่มีเนี่ยเพียงพอให้ออกหมายจับกลุ่มคนต้องสงสัยได้เมื่อไหร่เดี๋ยวขอให้พนักงานสอบสวนทำงานก่อนเพราะว่าเอาจริงๆแล้วสุดก็เพิ่งจะย้ายเจ้าหน้าที่3นายที่ยังคงปฏิบัติราชการอยู่เมื่อวานนี้ฟัง1คนเนี่ยกำลังจะเกษียณอายุราชการภายในปีนี้แล้วก็บอกว่าก็เข้าใจโอเคก็ย้ายไปเจ้าหน้าที่เขาจะได้ลงมาทำงานกันได้ไม่ตะขิดตะขวงใจกันถามว่านายชัยวัฒน์เนี่ยระบุว่า DFI ตรวจสอบดาบเท่งตำรวจสังกัดบชพ.7ที่มีพฤติกรรมข่มขู่ในบุญแทนบุษราคำอดีตพนักงานพิทักษ์ป่าของแก่งกระจานว่าให้ยอมเป็นพยานให้ DFI ตรงนี้ DFI จะตอบยังไงท่านก็บอกว่ากรณีดาบเท่ง DFI ก็ทราบข่าวจากที่สื่อนำเสนอนั่นแหละไม่ทราบรายละเอียดไปมากกว่านี้และเบื้องต้นก็ไม่ได้ประสานเรื่องการสอบปากคำดาบเท่งด้วยเพราะมองว่าไม่เกี่ยวกับ DFI อย่างไรก็ตามการประชุมวันนี้เร่งสอบปากคำพยานเพิ่มเติมแล้วก็ยังไม่ได้วางกรอบนะคะยังไม่มีการออกหมายเรียกบุคคลใดให้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนและยังไม่ขอตอบคำถามได้ว่าจะเรียกกลุ่มคนต้องสงสัยใดบ้างเช่นเดียวกันอธิบดีไพศิษฐ์วงเมืองค่ะบอกว่าได้เร่งรัดชุดสืบสวนทุกชุดให้สรุปคำให้การของพยานตลอดจนพยานบุคคลพยานแวดล้อมและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทุกรายการให้เสร็จโดยเร็วมั่นใจว่าจะสามารถสรุปสำนวนได้เร็วๆนี้และเร็วกว่าที่เคยบอกไว้ว่า 2-3 เดือนด้วยรายงานข่าวแจ้งอย่างนี้นะคะที่ประชุมเนี่ยหารือถึงการอนุมัติหมายค้นค่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นจะได้ไปเก็บพยานหลักฐานสำคัญได้ในส่วนผู้ต้องสงสัยที่ร่วมกันก่อเหตุอุ้มฆ่านายบิลลี่เนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาจะขออนุมัติศาลให้ออกเป็นหมายจับค่ะโดยมาตรา66ป.วิอาญาระบุเหตุที่สามารถออกหมายจับได้ก็คือจะต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะทำผิดอาญาอัตราโทษสูงเกิน3ปีมีหลักฐานตามสมควรใช้คำว่าตามสมควรนะคุณผู้ชมว่าบุคคลใดน่าจะกระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้นะคะหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นที่ผ่านมาปรากฏพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาไปพบพฤติกรรมค่ะว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยไปยุ่งเหยิงกับพยานค่อนข้างมากเพราะขณะนั้นก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มคนที่เกี่ยวข้องยังมีอำนาจในพื้นที่เดิมทาง DFI ก็อาจจะใช้ช่องทางนี้ในการขอหมายจับเลยไม่ขอหมายค้นไม่ขออะไรละหากมีข้อท้วงติงว่าผู้ต้องหาก็มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนี่นา DFI อาจจะพิจารณาออกหมายเรียกให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปแล้วก็จะทำหนังสือไปถึงปปช.ด้วยนะคะจะไปขอสำนวนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่เรื่องการควบคุมตัวในพลจีและรวมถึงในส่วนของปปช.ด้วยเดี๋ยวปปช.จะไล่ให้ดูนะจะประสานไปยังตำรวจและปปช.ที่ไปสอบปากคำประกอบสำนวนเนื่องจากว่าชุดสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปว่าไม่มีการปล่อยตัวในพลจีอ้าวทำไมคนที่เกี่ยวข้องบอกว่าปล่อยตัวบิลลี่ไปแล้วพร้อมพยานหลักฐานเป็นนักศึกษาฝึกงาน2คนครับซึ่งโอเคทางข้อมูลเชิงลึกที่ DSI ได้มาคือไม่ได้มีการปล่อยตัวพลจีออกมาข้อมูลตรงนี้ค่ะจะเอาไปใช้ประกอบการเสียชีวิตของนายพลจีด้วยนะคะส่วนการค้นหารถมอเตอร์ไซค์ของบิลลี่ที่ใช้ในวันเกิดเหตุเนี่ยต้องไปดูค่ะว่าจุดสุดท้ายอยู่ที่ไหนเขามีจุดต้องสงสัยแล้วล่ะที่เป็นจุดที่น่าจะเป็นจุดเผาบิลลี่นะแต่ว่าทีนี้ยังเข้าไปดูไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยมีงูเยอะก็ต้องรอประสานเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะทีนี้อีกหนึ่งหน่วยงานที่ทั้งภรรยาแล้วก็ทั้งคุณสมสุรพงศ์กรจันทึกบอกว่าเฮ้ยเคยไปยื่นหนังสือถึงปปท.แล้วอะให้สืบสวนซิคนที่เกี่ยวข้องกับการหายไปของนายบิลลี่ว่าทำไมถ้ามีความผิดเกี่ยวกับการลักลอบนำของป่ามาขายจริงไม่ส่งตัวให้ตำรวจดำเนินการอะนะคะปล่อยตัวไปแล้วเขาก็หายตัวไปวันนั้นเรื่องนี้พันตำรวจโทสิริพงศ์ศรีตุลา
ผอ.สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ2ก็พูดถึงความคืบหน้ากรณีที่ตำรวจภูธรภาค7กับพินนภาพฤกษาพันธ์ภรรยาของนายบิลลี่เนี่ยเคยมาร้องให้ปปท.ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบของนายชัยวัฒน์และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบภรรยากับตำรวจเนี่ยเขาอุ้มลูกมาร้องเมื่อปี2558นะคะก็คุณสิริพงศ์บอกอย่างนี้บอกว่ากรณีไม่นำตัวบิลลี่ส่งตำรวจคดีลักลอบเก็บของป่าแต่กลับปล่อยตัวไปแล้วก็ทำให้ในบิลลี่หายไปตั้งแต่เมษายน57บอกว่าคดียังอยู่ระหว่างการไต่สวนค่ะที่ผ่านมาปปท.สรุปสำนวนเสนอต่อกรรมการหรือว่าบอร์ดปปท.ไปแล้วแต่บอร์ดสั่งให้ไต่สวนเพิ่มเติมยืนยันว่าปปท.ดำเนินการอย่างเต็มที่กับการหายตัวไปของบิลลี่ไม่ได้เพิกเฉยไม่ได้มีพฤติการดองคดีทุกอย่างดำเนินการไปก็เพื่อประโยชน์ทางคดีทั้งสิ้นแต่ทีนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะไม่ต้องการให้เป็นประเด็นให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นข้อต่อสู้ทางกฎหมายกับ DFI อ้าวทำไมท่านให้สัมภาษณ์แบบนี้ผู้สื่อข่าวรายงานค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้พอเขาไปร้องเสร็จปุ๊บเนี่ยทางภรรยาก็อุ้มลูกแล้วไปขอให้มีการเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนเพราะว่ามีพฤติกรรมวางตัวไม่เป็นกลางโอเคปปท.เขาก็เปลี่ยนชุดสืบสวนให้ก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มีการร้องไปทาง DFI แล้วก็ปปช.ด้วยผลการตรวจสอบของ DFI พบว่าคดีของบิลลี่เนี่ยไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพราะว่าท้ายที่สุดหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์บ่งชี้ได้ว่านายบิลลี่เนี่ยเสียชีวิตแล้วทำให้คดีปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตามมาตรา157เปลี่ยนไปเป็นคดีฆาตกรรมเพราะฉะนั้นอาจจะส่งผลให้ทั้งปปท.และปปช.ไม่มีอำนาจในการไต่สวนค่ะครับผมเพิ่มเติมข้อมูลให้นิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้มีประเด็นที่เจ้าหน้าที่ที่เคยอยู่ในพื้นที่หลายคนออกมาพูดทำนองว่าเรื่องของคดีไม้เถื่อนอะไรเก่าๆแก่ๆที่เคยเป็นประเด็นกันมาหลายปีก่อนหน้านี้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องของการตัดไม้จากไม้ที่ไหลมาในช่วงที่น้ำป่ามาน้ำท่วมก็เลยต้องมีการตัดออกไปใช้ประโยชน์อะไรกันเนี่ยแต่ว่าข้อมูลอีกฝั่งนึงนะครับให้เครดิตของหนังสือพิมพ์เดลินิวเพราะเขาไปค้นข้อมูลเก่านะเขาบอกว่าในพื้นที่ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเนี่ยมีคดีลักลอบตัดไม้หลายกรณีด้วยกันเมื่อวานนี้พูดไปแล้วกรณีหนึ่งนี่มีอีกกรณีหนึ่งครับเมื่อวานนี้พูดถึงเหตุการณ์เมื่อปี57-58แต่ล่าสุดที่เปิดเผยมาในหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้เป็นปี55 30มีนาคม55ครับรองผู้กำกับการปราบปรามสภ.แก่งกระจานในขณะนั้นนำกำลังตำรวจสกัดจับรถบรรทุก6ล้อทะเบียนเพชรบุรีบรรทุกไม้ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมุ่งหน้าไปตามเส้นทางสายแก่งกระจานเขื่อนเพชรเพราะว่าคนขับนั้นพยายามหลบหนีจากการตรวจสอบหลังรถบรรทุกคันดังกล่าวพบว่ามีไม้ไผ่ตัดเป็นท่อนยาวประมาณ 2-3 เมตรวางอำพรางอยู่ด้านบนด้านล่างพบไม้มะค่าขนาดใหญ่แปรรูปหน้ากว้าง 50-70 เซนติเมตรหนา5เซนติเมตรความยาวเนี่ยตั้งแต่170ไปจนถึง267เซนติเมตรรวมทั้งหมด19แผ่นซุกซ่อนอยู่ใต้ไม้ไผ่จึงตรวจสอบที่มาก่อนจะนำตัวคนขับไปสอบปากคำพร้อมแจ้งข้อหามีไม้ห่วงห้ามไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตำรวจสันนิษฐานว่าการลักลอบขนไม้มาฆ่าขนาดใหญ่เช่นนี้อาจมีเจ้าหน้าที่อุทยานไปมีส่วนรู้เห็นหรือว่าอยู่เบื้องหลังเพราะช่วงเย็นคนขับขับรถบรรทุกไม้ออกไปแล้วรอบหนึ่งแล้วเพิ่งจะมาถูกจับได้ในรอบที่2ไม้มาฆ่าที่ตรวจพบเป็นไม้ขนาดใหญ่มีราคาสูงถูกลักลอบขนผ่านเขตอุทยานได้อย่างไรและมีรายงานจากแหล่งข่าวบอกได้ว่าในช่วงเวลาจับกุมมีข้าราชการระดับสูงโทรมาขอเคลียร์ช่วยเหลือผู้ต้องหาแต่ตำรวจไม่ยินยอมซึ่งชุดสืบสวนคลี่คลายคดีตรวจสอบอยู่ว่าคดีนี้มีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับคดีลักลอบตัดไม้อื่นๆในพื้นที่นี้แล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับกรณีของนายพอลจีหรือว่าบิลลี่ที่มีหลักฐานอยู่ในแฟลตดัชจนเป็นสาเหตุให้เจ้าตัวถูกอุ้มฆ่าหรือไม่ด้วยครับค่ะก็เดี๋ยวรอดูการทำงานของ DFI ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะคะครับไปดูอีกเหตุนึงนะต้องบอกว่ากรณีเก่าที่ภาคใต้เนี่ยยังจับคนร้ายได้ไม่ทางขบวนการนะล่าสุดเกิดขึ้นอีกแล้วแต่โชคดีที่ยังไม่สร้างความเสียหายร้ายแรงนะครับที่ขอนแก่นเมื่อวานนี้มีเหตุคนร้ายถอดน็อตยึดรางรถไฟบริเวณสะพานข้ามลำห้วยปลาเซียมในกับบ้านสำราญตำบลสำราญอำเภอเมืองขอนแก่นเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีน็อตตัวเมียล็อกรางรถไฟบริเวณสะพานถูกผู้ไม่ประสงค์ดีถอดออกรวมระยะทางยาวประมาณ30เมตรน็อตหายไป40กว่าตัวแล้วน็อตยึดหมดรางรถไฟเนี่ยไม่ใช่ตัวเล็กๆนะตัวใหญ่ๆตัวประมาณแบบเป็นกำปั้นอ่ะจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เนี่ย
ทางด้านของนายสถานีรถไฟขอนแก่นคุณศักรินแสงอรุณประสานไปยังนายตรวจทางนนพยอมและเจ้าหน้าที่ศูนย์บำรุงทางรถไฟขอนแก่นตรวจสอบซ่อมแซมแล้วน็อตล็อกรางตัวเมที่หายไปจำนวนมากมีความสำคัญก็คือช่วยในการยึดความแข็งแรงของรางรถไฟบริเวณสะพานข้ามลำห้วยหากน็อตหายไปจะทำให้รางที่ยึดอยู่กลางสะพานหลุดออกและอาจเกิดอันตรายได้ส่วนคนที่มาลักลอบขโมยไปนั้นคาดว่าจะเอาไปขายต่อตามร้านรับซื้อของเก่าก็ต้องให้ทางในตรวจเนี่ยเข้าแจ้งความเอาผิดมือดีที่แอบมาขันน็อตไปขายต่อไปครับแล้วตอนที่มาขันน็อตไปอ่ะคุณโก้คิดว่ามีคนเห็นปะอาจจะไม่มีปะจริงเหรอเพราะว่าดูเส้นทางแล้วมันคงไม่ใช่แบบมันไม่ใช่จุดชุมชนน่ะแล้วเวลาไปขันน็อตเนี่ยมันใช้เวลานานแต่มันใช้เวลานานมันใช้เวลาจะไม่มีคนเห็นปกตินะคุณถ้าเกิดว่ามีใครที่ไปยืนหรือไปทำอะไรตรงเนี้ยจะมีนายตรวจแล้วก็จะเห็นไม่แต่นี่คือบนรางไงมันอาจจะมีแบบมุมจุดมุมมุมแบบเสาเสาอะไรบังอยู่มุดมุดเงียบก้มก้มเพราะมันไม่ใช่ริมถนนก็ไม่เป็นไรก็ไปตามร้านรับซื้อของเก่าเหมือนเดิมแล้วกันเราควรคาดโทษใครอะไรยังไงดีไหมเจ้าหน้าที่เขาจะโกรธเราไหมนึกออกไหมคุณโก้จริงๆมันก็ต้องทำมันต้องทำเพราะมันคือความปลอดภัยของประชาชนนะแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นน่ะการรถไฟต้องรับผิดชอบใช่ก็อาจจะต้องไปไล่เบี้ยดูเจ้าหน้าที่อาจจะต้องตรวจตราเข้มงวดกว่านี้คุณผู้ชมแล้วนี่บนสะพานเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้ง่ายเหมือนบนบกนะถูกนะเอาทีนี้ไปดูอีกเรื่องนึงค่ะเมื่อวานเนี้ยช่วง10โมงก็คือก่อนที่นายกจะลงพื้นที่ไปเนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปเป็นประธานเปิดการประชุมกองทัพบกกลุ่มประเทศภาคพื้นอินโดแปซิฟิกประจำปี2562ระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนหัวข้อก็คือก้าวไปสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืนมุมมองใหม่ของกองทัพบกภาคพื้นอินโดแปซิฟิกค่ะโดยมีกองทัพบกไทยร่วมกับกองทัพบกสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพนะคะมีผู้บัญชาการทหารบกมิตรประเทศเข้าร่วมทั้งหมดเนี่ย25ประเทศอาทิออสเตรเลียมาด้วยบังคลาเทศบรูไนกัมพูชาแคนาดาฟิจิอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้นิวซีแลนด์แล้วก็อีกหลายประเทศเลยทีเดียวนะคะพลเอกประยุทธ์บอกว่าวันนี้ตนมาใน2บทบาทคือเป็นทั้งนายกและอดีตผบ.ทบ.ก็เลยเข้าใจการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างดีถือเป็นความร่วมมือกันในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในการจะสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของภูมิภาคเราแล้วก็ทุกภูมิภาคของโลกให้มีความปลอดภัยและมั่นคงยั่งยืนเป็นวิธีสร้างสรรค์ความร่วมมือกันนะคะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเคยเผชิญปัญหามาหลายอย่างแล้วในส่วนของความมั่นคงก็ช่วยกันแก้ปัญหามาโดยตลอดนะคะแล้วก็แก้ด้วยความร่วมมือของทุกประเทศณขณะนี้ซึ่งดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องในระดับผู้นำของทุกประเทศเพราะฉะนั้นในนามของรัฐบาลก็ขอต้อนรับบุคคลที่ถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ความมั่นคงของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งตอนนึงเนี่ยพลเอกประยุทธ์บอกว่าอย่างนี้นะคะบอกว่าสิ่งสำคัญประการหนึ่งคือมิตรภาพความเป็นเพื่อนซึ่งจะเห็นได้จากการสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันแล้วก็ส่งเสริมสันติสุขในภูมิภาคเราด้วยการมุ่งสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระดับยุทธศาสตร์ทั้งระหว่างประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกด้วยกันเองแล้วก็ภาคีภายนอกดังนั้นการพัฒนาความไว้วางใจระหว่างกองทัพของภัยกองกำลังทางบกภาคพื้นอินโดแปซิฟิกขจัดความเสื่อมและความขัดแย้งทำงานเคียงบ่าเคียงไหลกันแบบทหารมืออาชีพนะคะส่วนหนึ่งก็คือความเข้มแข็งไปด้วยกันหรือว่า stronger together นั่นเองในขณะที่พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกก็พูดถึงตอนหนึ่งนะคะบอกว่ากองทัพไทยเองนั้นตระหนักถึงความสำคัญของแนวร่วมความร่วมมือแนวคิดร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนมิได้จำกัดกรอบความคิดเฉพาะภายในกลุ่มประเทศอาเซียนเท่านั้นแต่หมายถึงกรอบความร่วมมืออื่นๆด้วยนะคะและท่านก็บอกหวังว่าทุกคนจะร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประโยชน์อาจจะกลายเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นในอนาคตทั้งนี้การพบปะพูดคุยกันในห้วงระหว่างการประชุมมิตรจะได้กระชับมิตรเพื่อนใหม่จะได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันแล้วก็เรียนรู้กันมากขึ้นจนกลายเป็นเครือข่ายความร่วมมือแล้วก็เป็นพลังในการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามรูปแบบต่างๆได้อย่างแน่นแฟ้นด้วยนะคะพลเอกอภิรัตกล่าวตอนนึงนะบอกว่าเราประชุมมาโดยตลอดโดยเฉพาะกองทัพบกของไทยถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในตำแหน่งที่มีความสำคัญในพื้นที่ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพบกไทยกับสหรัฐมีมายาวนานแล้วซึ่งประเด็นตรงนี้ค่ะก็มีคนไปถามเช่นเดียวกันนะคะว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย
ทางด้านของมิตรประเทศอื่นๆล่ะแล้วอย่างจีนล่ะจะเป็นยังไงท่านตอบดีนะคือด้วยความที่เราเองเนี่ยเป็นมิตรกับทุกประเทศแต่เรากับสหรัฐเองเนี่ยก็เป็นมิตรด้วยการฝึกร่วมรบกันมาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นการฝึกร่วมรบรหัสคอบาโกหรือว่าฮนุมานการ์เดียนเป็นการฝึกแต่ละครั้งกองกำลังที่อยู่ในภาคพื้นอินโดแปซิฟิกก็จะมาเข้าร่วมฝึกเพื่อให้ภูมิภาคนั้นมีความมั่นคงยั่งยืนถาวรแล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหาภัยพิบัติไม่ได้มีความเราไม่ได้มุ่งในด้านความมั่นคงอย่างเดียวแต่ว่าช่วยเหลือเผื่อมีภัยพิบัติในภูมิภาคด้วยในช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์เนี่ยท่านยอมรับนะครับว่าเป็นห่วงเรื่องภัยคุกคามฟังดีๆนะเรื่องภัยคุกคามยาเสพติดการค้ามนุษย์และสงครามไซเบอร์ทุกประเทศมีแนวทางในการรับมือภัยคุกคามที่เกิดขึ้นซึ่งปัจจุบันเป็นภัยคุกคามที่เรียกว่าไฮบริดวอร์แฟร์ไม่ใช่การรบที่ใช้อาวุธอย่างเดียวใช้ความคิดนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะทำให้เราสามารถทำให้ภูมิภาคเกิดความสงบรวมไปถึงภายในประเทศด้วยเรื่องพวกนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ครับค่ะนะคะไปดูประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างนะครับอย่างที่เกริ่นไว้นะเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายอย่างที่หลายคนก็ยังไม่เห็นความชัดเจนว่าจะช่วยเหลือกันได้อย่างไรรวมไปถึงเมื่อวานเนี่ยมีโพของนิดาโพออกมาระบุว่าปัญหาใหญ่ของรัฐบาลที่ยังไม่เห็นว่าจะแก้ได้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเมื่อวานรัฐมนตรีคลังคุณอุตมะสวนายนพูดถึงการสำรวจความคิดเห็นของนิดาโพที่บอกว่ารัฐประชาชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจคุณอุตมะบอกว่ารัฐบาลชุดนี้เพิ่งจะเข้ามาบริหารประเทศได้เพียงเดือนกว่าปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ต้องการแก้ไขและใช้เวลารัฐบาลทำอย่างเต็มที่ในช่วงที่ผ่านมาและทราบดีว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเป็นอย่างไรคุณอุตมะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยทำเต็มที่อยู่ไม่ได้แย่อย่างที่โพออกมาแต่เราก็พร้อมจะรับฟังข้อมูลทุกฝ่ายเชื่อว่าการที่รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อเนื่องจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อไปได้พร้อมระบุว่ามาตรการที่รัฐบาลออกมาไม่เพียงพอต่อการพยุงเศรษฐกิจก็พร้อมที่จะพิจารณามาตรการอื่นๆเพิ่มเติมแต่พอผู้สื่อข่าวถามว่าเอ๊ะแล้ว GDP ปีนี้จะโตได้ถึง 3% มั้ยท่านปฏิเสธที่จะตอบคำถามนะครับนิดนึงก็คือผมยอมรับอย่างที่คุณดามะบอกว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยทำงานได้แค่เพียงเดือนกว่าแต่คุณต้องไม่ลืมว่าท่านนายกเป็นคนเดิมนะและอำนาจเนี่ยของท่านนายกก็มีเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นจะว่าไปเนี่ยท่านนายกอยู่มา 4-5 ปีแล้วคนเขารอดูจนหลายคนเนี่ยเขาก็ไม่รอไปแล้วนะเขาก็ไม่หวังอะไรกับฝีมือในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลนี้ไปแล้วก็จะทำอะไรก็รีบทำแล้วกันเพราะว่าคะแนนเอาตามตรงตกลงเรื่อยๆใช่ค่ะโอ้มีท่านหนึ่งเขามาคอมเมนต์นี่ขัดกับหน้าตามากเลยนะคุณโก้เข้าไปดูนิดนึงแล้วกันได้นะคะครับขอถ้าเข้ามาไม่เห็นด้วยอะไรยังไงเนี่ยใช้คำสุภาพนะคะคเพราะเราเข้าไปดูได้นะว่าคุณเป็นใครนะทีนี้มาดูเรื่องของชิมช็อปใช้ที่เป็นมาตรการเอาไว้สำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอาจจะไม่ประสบเป้าหรือไม่อย่างไรทางรัฐบาลก็ต้องคิดแผนในการทำยังไงก็ได้ให้ได้เป้าตามที่ตั้งใจเอาไว้ล่าสุดค่ะมหาไทยรับลูกนโยบายชิมช็อปใช้แล้วนะคะหลังจากที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยไปพบว่ายังมีผู้มาลงทะเบียนไม่ตรงเป้านะคะอันนี้เป็นรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยค่ะว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนเลยค่ะแทงไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศและสั่งการไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้เร่งรับรองผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศก็คือชิมช็อปใช้ตามมติครม.หลังจากที่ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังให้ข้อมูลค่ะว่าร้านค้าเนี่ยให้ความสนใจเข้าร่วมน้อยอยู่ที่ประมาณ 3,300 ร้านค้าเท่านั้นต่ำกว่าเป้าที่ควรจะมีร้านค้าเข้าร่วมลงทะเบียนเนี่ย500ต่อวันหนังสือดังกล่าวระบุนะคะว่าให้เร่งดำเนินการสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เอกสารหมดอายุหรือว่าร้านค้าที่มีหลักแหล่งชัดเจนแต่ว่ายังไม่ได้จดทะเบียนกับทางส่วนราชการหรือหากหน่วยงานสามารถออกหนังสือรับรองได้ขอให้เร่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ให้เร็วที่สุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังมีหนังสือด่วนเลยค่ะถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าให้ไปประสานตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศชิมช็อปใช้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศแล้วก็สนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบ G-Wallet หรือว่าชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่ลงทะเบียนเนี่ยจำนวน10ล้านคนโดยเฉพาะการรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมนะคะโดยส่วนกลางสมัครได้ที่กรมบัญชีกลางแล้วก็สถานที่ที่กำหนดเอาไว้นะคะส่วนภูมิภาคค่ะคุณไปสมัครได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดนะคะ28สิงหาหมดเขต20กันยานี้ค่ะ
ก็อีก10วันนะคะที่กำหนดให้ผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยไปยื่นเอกสารได้เอกสารมีอะไรเช่นใบทะเบียนพาณิชย์ใบแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคลใบอนุญาตประกอบธุรกิจแล้วก็หนังสือรับรองว่าได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นต้นซึ่งทางกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาประสานไปยังอปท.ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้มีอำนาจของหน่วยงานในส่วนราชการหรือท้องถิ่นหรือท้องที่นั้นๆเนี่ยลงลายมือชื่อรับรองในแบบฟอร์มการสมัครหรือถ้าหน่วยงานสามารถออกหนังสือรับรองได้ก็จะได้เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการต่างๆด้วยนะคะทั้งนี้ในวันนี้ค่ะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังจะเสนอให้เพิ่มจุดใช้จ่ายจากมาตรการชิมช็อปใช้จากเดิมอย่างที่บอกไปเป็นแค่สินค้าโอท็อปและธุรกิจพื้นเมืองเนี่ยครอบคลุมให้หมดเลยธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเช่นเมื่อยไงไปสปาถ้าบ้านเราอยู่นนท์ใช่คุณก็ร้านสปาที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยอยู่กรุงเทพเราใช้ได้ก็คือต้องใช้จังหวัดที่ไม่ใช่ตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านดีใจมากที่เป็นคนปริมณฑลจะชวนญาติญาติผมที่เป็นคนกรุงเทพเนี่ยไปใช้ที่นนท์ไปใช้บ้านผมคุณดีอ่ะคุณกระจายรายได้จากส่วนกลางออกไปบ้านเราใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันคนเดียวนะฉันไม่ต้องถึงญาติเดี๋ยวฉันเข้ามาใช้ในนี้ได้แล้วก็พวกธุรกิจเช่ารถธุรกิจนำเที่ยวต่างๆซึ่งเพื่อให้การใช้จ่ายเนี่ยตอบโจทย์มากขึ้นนะคะก่อนที่จะไปทบทวนรายละเอียดของมาตรการแล้วก็จะเริ่มใช้27กันยายนนะคุณผู้ชมก็ต้องไปหาวิธีการใช้เงินเพิ่มเติมขึ้นมานะเพราะไม่งั้นถ้าจะใช้แต่โอท็อปเนี่ยท่าทางจะได้ไม่ถึงตามเป้าเพราะว่าทั้งหมดมันหลายหมื่นล้านอยู่นะครับค่ะเอาปิดท้ายเบรกนี้เรื่องของปลดแอกชาว2ล้อที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไปเรียกร้องที่กทม.นะว่าขอให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยสามารถใช้สะพานใช้อุโมงค์ได้เหมือนกับรถเก๋งได้ไหมทางด้านของพลตรีอัศวินขวัญเมืองนะครับผู้ราชการกรุงเทพมหานครโพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจผู้ว่าอัศวินระบุว่ากรณีที่กลุ่มปลดแอกชาว2ล้อแล้วก็ผู้ใช้รถจักรยานยนต์เดินทางมายื่นหนังสือที่สารวัตรการกทม.เมื่อวันอาทิตย์เรียกร้องให้สามารถใช้สะพานและอุโมงค์ข้ามแยกได้นั้นขอเรียนชี้แจงว่ากทม.ไม่ได้มีอำนาจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตเรื่องนี้ครับหน้าที่กทม.มีเพียงการจัดทำป้ายจราจรต่างๆเพื่อแจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบและปฏิบัติตามกฎหมายตามพรบ.จราจรทางบกปี22เท่านั้นการดำเนินการต่างๆจะมีข้อบังคับที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานจราจรบนพื้นฐานความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเป็นหัวใจสำคัญซึ่งไม่ใช่ทุกสถานในกรุงเทพจะห้ามรถจักรยานยนต์ใช้งานหน่วยงานต่างๆเกี่ยวข้องและมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายมีการพิจารณาแต่ละแห่งตามความเหมาะสมสำหรับกรณีของสะพานข้ามแยกอโศกที่เพิ่งปรับปรุงแล้วเสร็จแต่ไม่ได้มีช่องทางสำหรับรถจักรยานยนต์เพิ่มเข้ามาตามที่กลุ่มปลดแอกร้องขออธิบายว่าโครงสร้างเดิมของสะพานตามหลักวิศวกรรมไม่สามารถเพิ่มช่องทางเดินรถได้ทำได้เพียงแค่เสริมโครงสร้างให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นส่วนกรณีการก่อสร้างใหม่หรือสะพานอื่นๆกทม.ไม่ได้นิ่งนอนใจเราจะนำข้อเสนอของกลุ่มปลดแอกไปหารือกับเจ้าพนักงานจราจรเพื่อขอให้มีการพิจารณาร่วมกันของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องตามหลักการมีส่วนร่วมขอให้พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายมั่นใจว่ากทม.จะดำเนินการบนพันธสัญญาของกฎหมายและขอบเขตอำนาจหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับนอกจากกทม.จะออกมาให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้แล้วนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางตำรวจออกมาให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันพันตรีกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกตำรวจพูดถึงกรณีของกลุ่มปลดแอกชาว2ล้อบอกว่าการออกข้อบังคับของเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการตั้งคณะทำงานศึกษาพิจารณาการออกข้อบังคับว่าด้วยการห้ามรถยนต์บางชนิดและรถบางชนิดและล้อเลื่อนลากเข็นเดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและในอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยกมีคณะกรรมการตั้งมาเมื่อปี59นะครับในเขตพื้นที่กทม.นั้นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและผู้บังคับการตำรวจจราจรเป็นเจ้าพนักงานในพื้นที่ตามกฎหมายมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาเกี่ยวกับความปลอดภัยเจ้าหน้าที่เนี่ยเล็งเห็นถึงความปลอดภัยต่อตัวผู้ขับขี่ยานพาหนะชนิดต่างๆคือไม่ได้ดูแค่คนขับรถจักรยานยนต์ดูยานพาหนะทุกชนิดเป็นสำคัญมีข้อบังคับในการห้ามขับขี่ขึ้นสะพานและลอดอุโมงค์ในบางจุดที่มีการจราจรคับแคบมีช่องทางคับแคบและลักษณะทางกายภาพมีความโค้งอาจเกิดอุบัติเหตุต่อตัวผู้ขับขี่คนโดยสารหรือว่ารถที่สัญจรผ่านไปมาได้ในปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด58สะพานและ7อุโมงค์ห้ามไม่ให้มีการขับขี่รถบางประเภทขึ้นสะพานหรือว่าลงทางลอดอุโมงค์ทางร่วมทางแยก
นอกจากนี้ขณะนี้ข้อบังคับดังกล่าวมีสภาพบังคับใช้เนื่องจากยังไม่มีคำพิพากษาหรือว่าคำสั่งศาลให้เพิกถอนหรือทุเลาการบังคับใช้ดังนั้นขอความร่วมมือผู้ขับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่มีอยู่และขณะนี้อยู่ระหว่างที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องใช้สิทธิ์ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางยื่นพยานหลักฐานและคำชี้แจงให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งที่เกี่ยวข้องและอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลไม่อาจไปก้าวล่วงในการพิจารณาของศาลได้ทั้งนี้ทั้งนั้นในระหว่างที่รอคำพิพากษาของศาลเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพก็จะทำการศึกษาและร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขเพื่อการบังคับใช้กฎหมายเกิดประโยชน์สูงสุดไม่กระทบต่อประชาชนและสังคมโดยรวมมุ่งเน้นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุเป็นสำคัญครับต้องให้ความเข้าใจกันสักนิดนึงคุณเนี่ยไปร้องต่อหน่วยงานต่างๆ ให้อนุญาตแต่ในขณะเดียวกันคุณก็เอาเรื่องนี้ไปร้องศาลปกครองซึ่งถ้าเรื่องอยู่ในศาลแล้วหน่วยงานต่างๆเขาไม่ทำอะไรเขารอเขาต้องรอคำตัดสินของศาลค่ะก็คุณไปยื่นเองอ่ะใช่แต่ว่าเขาก็มองว่ามันนานคุณก็ต้องไปยื่นที่ศาลคุณก็ต้องไปยื่นเรื่องที่ศาลไปขอทราบความคืบหน้าเขาจะทำอะไรได้แล้วก็คุณมาเล่นทางนี้ไม่ได้เลยถูกอยู่ที่ศาลเรื่องอยู่ที่ต้องรอค่ะเขาก็จะดูต้องรอที่สำคัญหน้าที่กทมบอกแล้วว่าเป็นแค่คนเอาป้ายไปติดอ่ะเพราะเรื่องจริงมันคือเรื่องตำรวจต้องยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นโครงการทดลองโกสะพานที่เห็นประจำคือสะพานตรงไทยเบลเยียมเพราะจุดนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่รถเยอะแล้วก็ตอนนั้นเขาทดลองกี่เดือนนี้ท่านจำไม่ได้ก็มีป้ายไปติดเขาก็ไปร้องทั้งสถานีตำรวจตรงนั้นคือลุมพินีแล้วก็ไปร้องที่ศาลปกครองวันนั้นแหละคือเขาก็ไปร้องตลอดเพราะว่าเขารู้สึกว่าทำไมเขาจะขึ้นไม่ได้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการที่มอเตอร์ไซค์ขึ้นสะพานหรือว่าลงอุโมงค์อย่างนี้เป็นต้นคือเข้าใจเขาพยายามจะเอาบอกว่าก็รถกำลังมันแรงพออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากความประมาทเป็นรายบุคคลใช่แต่คุณก็ต้องยอมรับว่าหากเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยบนพื้นที่ที่เป็นทางแคบไม่ว่าจะเป็นสะพานหรืออุโมงค์เนี่ยมันหนักแล้วที่สำคัญคือมันยากในการเคลื่อนย้ายเอาว่ากันตามตรงนะขนาดรถที่ลงอุโมงค์เนี่ยคุณเห็นไหมเขายังจำกัดความเร็วเพราะรู้ว่าในอุโมงค์เนี่ยคนจะขับเร็วขับแรงแล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุทีเนี่ยเคลื่อนย้ายลำบากรถพยาบาลเข้าไปลำบากแล้วนี่คือตำรวจเขาพิจารณาเป็นรายกรณีนะสะพานไหนอุโมงค์ไหนได้ไม่ได้อย่างไรก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ทั้งหมดนะมีบางสะพานที่ได้แต่บางสะพานที่มันแบบโทษนะคะลงมาแล้วอย่างนี้จริงๆอ่ะหรือว่าบางอุโมงค์ที่ลงมาอย่างนี้หรือบางสะพานที่มันแบบโค้งสูงขึ้นจริงขออนุญาตแบบต้องพูดย้ำอีกครั้งนึงว่าวันนั้นเนี่ยวันที่เขาไปยื่นศาลปกครองมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรถแรงก็จริงกำลังแรงก็จริงก็ขับมาปกติแต่มันเกิดอุบัติเหตุกรณีล่าสุดที่สะพานข้ามแยกคลองตันเนี่ยนะก็เห็นกันอยู่เนาะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามการเมืองกันค่ะ